มีคนมาจีบยังโยเกิร์ตไม่ปิดกั้นรักใหม่ตื้นตันลิซ่าเชียร์อัพให้กลับมาสดใสน้องใส่ชุดว่ายน้ำที่ให้บันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 9:03 น.มีคนมาจีบยังโยเกิร์ตรับยังมีทั้งวันที่ดีและอ่อนแอไม่ปิดกั้นรักใหม่ตื้นตันลิซ่าเชียร์อัพให้กลับมาสดใสดีใจน้องใส่ชุดว่ายน้ำที่ให้เป็นของขวัญวันเกิดแม้หัวใจจะยังไม่แข็งแรง 100% แต่สาวสตรองอย่างโยเกิร์ตณัฐชาก็ไม่ได้ปิดกั้นความรักครั้งใหม่ถ้าจะมีใครเข้ามาอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวที่มาร่วมงานโลเรียลปารีสวอดอิทนาริเวอร์พาร์คชั้นจีศูนย์การค้า ICONSIAMได้เปิดใจถึงชีวิตโสดมีทั้งวันที่ดีและอ่อนแอแต่ก็พยายามดึงความแข็งแกร่งเดินหน้าต่อไปพร้อมขอบคุณลิซ่าที่ให้กำลังใจอยากให้ตนกลับมาสดใสและดีใจที่ลิซ่าชอบชุดว่ายน้ำที่ตนให้เป็นของขวัญวันเกิดโยเกิร์ตเผยว่าทุกเรื่องราวในชีวิตทุกบทเรียนมันทำให้เราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้บางก้าวมันอาจจะเดินผิดบางก้าวเดินถูกแต่ทุกประสบการณ์ทำให้เราเป็นเราในทุกวันที่ดีขึ้นในทุกวันเราไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกเราพยายามทำตัวให้เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะรอรับสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นในทุกๆวันการที่เราจะทำให้เรามั่นใจต้องรักตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วเราจะมีความมั่นใจและทำทุกอย่างด้วยความเต็มที่ถ้าคนภายนอกมองเห็นว่าเราเต็มที่แน่นอนโอกาสมันมาอยู่แล้วคนชื่นชมในความเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งจริงๆก็ไม่ได้แข็งแกร่งตลอดเวลาหรอกมันมีบางวันที่เราไม่ได้แข็งแกร่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตคนเรามันก็ต้องไปต่อเราก็ต้องดึงความแข็งแกร่งของตัวเราออกมาให้ได้เราต้องไปต่อให้ได้วันที่อ่อนแอเราพุชตัวเองยังไงมันมีบางวันที่อ่อนแอถ้าวันไหนที่อ่อนแอเราก็ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอไปเลยก็ได้ให้สุดๆไปเลยแล้วโยก็จะบอกตัวเองว่าถ้าวันนี้อยากอ่อนแออยากล้มเอาให้สุดๆไปเลยนะพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ทุกวันนี้ชีวิตสาวโสดเป็นยังไงโอเคค่ะมีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคหลังจากโสดได้ทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นก็พยายามค้นหาความสุขในตัวเองค้นหาความสุขกับสิ่งที่ทำในทุกๆวันโดยรวมไม่มีน้ำตาแล้วอย่างที่บอกก็มีวันที่ดีบ้างวันที่ไม่ดีบ้างบางทีมันมีอะไรเข้ามากระทบเราเป็นคนเป็นมนุษย์เนาะมันก็รู้สึกถ้าวันไหนรู้สึกไม่ดีก็ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นพาไปแต่ก็จะบอกตัวเองทุกครั้งว่าแค่นี้พอนะพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้เปิดใจเรื่องความรักหรือยังหัวใจก็ยังไม่แข็งแรง 100% อีกแป๊บหนึ่งแล้วกันไม่ได้เข็ดไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มาคิดว่าอีกแป๊บหนึ่งขอจัดการชีวิตตัวเองอีกแป๊บหนึ่งคำว่าแป๊บหนึ่งคือพรุ่งนี้พูดเล่นๆหัวเราะพรุ่งนี้กี่โมงยิ้มหลายคนลุ้นอยากให้เรามีคนดูแลที่ดีๆขอบคุณค่ะที่ช่วยกันลุ้นอย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดมันจะมาก็มาแต่ว่าช่วงนี้ชีวิตส่วนใหญ่ยุ่งกับการจัดการชีวิตตัวเองขอให้มันลงตัวอีกแป๊บหนึ่งเราจะได้เอนจอยความโสดของเราให้เต็มที่มีใครมาจีบหรือว่าถูกใจใครบ้างหรือยังไม่มีค่ะไม่ได้ปิดไม่รู้ว่าเรียกจีบหรือไม่จีบปุ๊บพูดเล่นๆคอมเมนต์ขอบคุณลิซ่าเรื่องชุดว่ายน้ำโยให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องวันที่โยไปงานวันเกิดน้องก็ตั้งใจทำให้เขาเป็นสีพิเศษแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่ลงถ่ายรูปดีใจที่เขาชอบสิ่งที่เราให้ไปเอาไปใส่ถ่ายรูปเป็นแบรนด์ของโยค่ะลิซ่าจับอะไรก็แพงราคาขึ้นไปหมดสุดๆมีหรือยังคะสาวๆต้องมีนะคะโซเอาหรือยัง
อุ้ยไม่อยากพูดเยอะแต่ว่าผลิตเพิ่มแล้วสีที่ทำให้น้องเป็นสีพิเศษไม่มีขายแต่ว่าสีอื่นดูได้ในร้านนะคะก็มีคนทักเข้ามาตลอดอยากได้แบบน้องลิซ่าแต่สีน้องลิซ่าไม่มีขายนะคะของลิซ่าคนเดียวหลายคนแปลกใจโยมาสนิทกับลิซ่าได้ยังไงจริงๆรู้จักผ่านคุณแม่ก่อนเคยเจอคุณแม่ที่บ้านก็มีโอกาสได้คุยกับน้องมาสักพักแล้วแต่อาจจะไม่ได้ทีได้คุยกับน้องครั้งแรกตอนคุณพ่อโยเสียตอนโควิดตอนนั้นแล้วน้องก็ส่งแมสเซจมาเราก็ตกใจเหมือนกันว่าน้องส่งแมสเซจมาแต่หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆไปงานวันเกิดน้องๆชวนไปน่ารักมากอยากเชียร์อัพอยากให้เราสดใสข้อความที่พิมพ์มาเขาก็พูดว่าสิ่งที่เราทำการกระทำของเรามันส่งผลมันอินสปายเขายังไงเราอ่านแล้วเรารู้สึกตื้นตันเราก็ขอบคุณน้องมากๆที่ส่งกำลังใจมาหาเราน้องธรรมนัสโผล่สวมเสื้อเพื่อไทยชิงนายกอบจ.พะเยาสองพี่น้องวงวันก็ลงด้วยการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 12:18 น.สรวงศ์ลั่นเพื่อไทยพร้อมแล้วลุยสนามเลือกตั้งนายกอบจ.พร้อมเปิดตัว9ผู้สมัครน้องชายธรรมนัสโผล่สวมเสื้อพอทอลงสนามพะเยาเมื่อเวลา 10:25 น.วันที่3พฤษภาคม2567ที่พักเพื่อไทยพอทอมีการจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความคืบหน้านโยบายต่างๆของพักเพื่อไทยโดยนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวในหัวข้อประกาศความพร้อมเลือกตั้งอบจ.ว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.พร้อมที่จะส่งนโยบายที่ดีให้กับประชาชนได้เลือกตั้งนายกอบจ.ในต้นปี68นายสรวงศ์กล่าวต่อว่าหลายท่านเป็นนายกอบจ.อยู่แล้วหลายท่านเป็นนักการเมืองที่ทำงานร่วมกับประชาชนมาอย่างยาวนานเราเติมนโยบายต่างๆให้พวกเขาเหล่านั้นกลับไปสู่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่เป็นผู้สมัครได้ถูกกลั่นกรองคัดสรรและพิจารณาโดยทีมงานของพรรคเพื่อไทยมาเป็นอย่างดีการเลือกตั้งในอบจ.ครั้งนี้สำคัญมากเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทำงานควบคู่กับนโยบายหลักของส่วนกลางตนมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาในจังหวัดนั้นๆจะราบรื่นและสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพราะเรามีอุดมการณ์ร่วมกันในการเปลี่ยนนโยบายที่สัญญากับประชาชนไว้ให้เป็นรูปธรรมการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นการทำงานของพวกเราเป็นระบบในแนวทางเดียวกันต้องราบรื่นแน่นอนเลือกคนของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกอบจ.สารงานเดิมเริ่มงานใหม่ได้ทันทีนายสรวงศ์กล่าวผู้สมัครนายกอบจ.ของเพื่อไทยจากนั้นมีการเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.ประกอบด้วยนายอนุสรณ์วงศ์วันว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ลำพูนนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ลำปางนายอัครา พรหมเผ่าว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.พะเยานายอนุวัฒน์วงศ์วันว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.แพร่นายอนุชิตหงษาดีว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.นครพนมนายพลพัฒน์จรัสเสถียรว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.มหาสารคามนายวิเชียรสมวงศ์ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ยโสธรนายสราวุธเพชรพนมพรว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.อุดรธานีและนายมนูภูประเสริฐว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.สุโขทัยเนสประกายเพชรแจงแล้วเหตุลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรยันไร้ปัญหาในคณะลิเกบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 18:14 น.
เนสประกายเพชรแจงแล้วเหตุลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรยันไร้ปัญหาในคณะลิเกตอนนี้รับงานแสดงลิเกแบบอิสระไม่ได้อยู่ประจำที่คณะไหนและยังสามารถร่วมงานกับทุกคนหลังนางร้ายของคณะลิเกดังเนสประกายเพชรของพระเอกลิเกสุดหล่อสอนรามน้ำเพชรออกมาโพสต์ประกาศลาออกจากคณะพร้อมขอโทษทำทุกคนผิดหวังอาจไปกระทบกระเทือนจิตใจทุกคนเข้าไปลาพี่ๆในคณะแล้วขอโทษจากหัวใจตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าช่วงเย็นวันที่3พฤษภาคม67เนสประกายเพชรโพสต์ชี้แจงอีกครั้งถึงประเด็นลาออกโดยระบุว่าเนสขอใช้พื้นที่ของเนสในการชี้แจงอีกครั้งสำหรับข่าวที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ที่เนสต้องออกมาพูดอีกครั้งเพราะมีการลงข่าวในหลายๆช่องทางทำให้เกิดการโยงข่าวจับไปเป็นประเด็นเรื่องการลาออกของเนสซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยเนสได้เข้าลาออกกับทางคณะตั้งแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตัวเนสเองไม่ได้มีปัญหากับทางคณะและพี่ๆศิลปินในคณะเลยเนื่องจากเนสเป็นคนตัดสินใจขอลาออกด้วยตัวเองเนสได้เข้าไปพูดคุยกับทางผู้ใหญ่และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่วนสาเหตุที่ลาออกนั้นมาจากที่เนสโดนแฟนคลับกลุ่มหนึ่งโจมตีเพราะไม่พอใจที่เนสจบการประกวดแล้วแต่ยังไม่กลับไปแสดงสักทีเหตุผลที่เนสยังไม่ได้กลับไปแสดงได้ทันทีหลังจากประกวดเสร็จเพราะเนสต้องเคลียร์งานที่รับไว้ในช่วงระหว่างการประกวดค่ะและได้พยายามบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงทำให้เกิดการเข้าใจผิดจนมีผลกระทบกับศิลปินท่านอื่นๆให้เดือดร้อนไปด้วยเนสอยากเซฟความรู้สึกตัวเองและพี่ๆทุกคนที่ต้องมาตอบคำถามแทนเนสค่ะส่วนเรื่องเกี่ยวกับนางงามเนสไม่ได้ติดสัญญากับทางมิสแกรนด์และไม่ได้ถือสัญญาใดๆเนสไม่ได้ทิ้งลิเกเพื่อไปด้านนางงามแต่เนสยังทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปค่ะและตอนนี้เนสกลับมารับงานแสดงลิเกแบบอิสระไม่ได้อยู่ประจำที่คณะไหนและยังสามารถร่วมงานกับทุกคนได้ค่ะสุดท้ายนี้เนสอยากจะขอรบกวนที่พี่สื่อทุกช่องทางและนักข่าวทุกสำนักที่น่ารักทุกคนช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงข้อนี้ให้แฟนๆได้รับรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของเนสด้วยนะคะเพราะเนสกลัวว่าผลกระทบนี้ไปกระทบกับทางคณะและศิลปินท่านอื่นๆและไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดจนไปกล่าวโทษทางคณะอันมีสาเหตุมาจากเนสค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะและสุดท้ายนี้เนสรับงานแสดงทุกสาขานะคะฝากเอ็นดูเด็กคนนี้ด้วยนะคะเนสประกายเพชรประกาศลาออกคณะสอนรามน้ำเพชรขอโทษทำทุกคนผิดหวัง